ที่จริงมีมานานแล้วสมัยนิกรตอนนั้นลูกศิษย์นิกรเนี่ยรู้นิกรถูกจับศึกองค์นุ่งขาวห่มขาวก็ยังไปกราบแล้วกราบเยอะด้วยนะกราบเป็น40 50องค์ต่อมาพุทโธพุทโธเนี่ยติดคุกแล้วก็ยังมีคนไปกราบอีกพระไปกราบอีกต่อมาพุทธอิสระหลวงปู่เนี่ยก็มีคนไปกราบเรื่องนี้ต้องยอมยกว่าวุฒิภาวะพระไม่เท่ากันการรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรต่างระดับกันระดับที่รู้ว่าไม่ควรทำก็ไม่ทำระดับที่ยังรู้ว่าต้องทำในฐานะเป็นครูบาอาจารย์แยกแยะยังไม่ถูกก็แล้วแต่ขึ้นกับเจตนา